สัทธนกรตรรกวิบัติรองโฆษกก้าวไกลแนะรอทสช.เรียนรู้ฟังเสียงประชาชนรองโฆษกก้าวไกลป้องพิธาสัทธนกรตรรกวิบัติหลังวิจารณ์ลงพื้นที่ปลุกม็อบแนะรวมไทยสร้างชาติควรเอาบ้างได้เรียนรู้รับฟังเสียงประชาชนวันที่31กรกฎาคม2566นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองโฆษกพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ภายหลังวิจารณ์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าให้ห้ามปรามแฟนคลับอย่าเคลื่อนไหวจัดม็อบทุกสัปดาห์เนื่องจากห่วงกระทบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ประเทศโดยนางสาวภคมลระบุว่าตรรกวิบัติการออกไปรับฟังปัญหาประชาชนคือจิตสำนึกพื้นฐานของนักการเมืองรทสช.เองก็ควรเอาอย่างบ้างจะได้เรียนรู้ที่จะรับฟังเสียงประชาชนขอสื่อสารกลับคุณธนกร3ข้อ 1. เหตุใดจึงไร้จิตสำนึกในฐานะนักการเมืองเช่นที่บอกว่าการเดินสายไปรับฟังปัญหาประชาชนในวันที่ว่างจากการทำงานสภาเป็นการทำให้ประเทศเกิดความเสียหายนายกรัษาการอย่าเอาแบบอย่างจากนายกรักษาการมาเป็นบรรทัดฐานอาจจะไม่คุ้นชินแต่จะบอกว่านักการเมืองที่มาจากประชาชนการเข้าไปหาประชาชนคือหน้าที่ลองไปศึกษานักการเมืองในประเทศประชาธิปไตยอื่นๆบ้างเพื่อที่จะได้รู้จักหน้าที่พื้นฐานของนักการเมืองสองเสนอให้คุณธนกรหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติออกไปรับฟังเสียงของประชาชนบ้างว่าตอนนี้คนทั้งประเทศเขาอยากได้อะไรอยากให้ประเทศเดินหน้าไปแบบไหนเผื่อว่าท่านอาจจะเกิดความละอายแก่ใจในการขัดขวางผลการเลือกตั้งที่มาจากประชาชนทั่วประเทศและเลิกดูถูกเสียงของประชาชน3ที่งงที่สุดคือตรรกวิบัติที่บอกว่าการออกมาส่งเสียงของประชาชนให้เคารพผลการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่จะทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายเพราะภาพลักษณ์ประเทศเสียหายไปแล้วตั้งแต่วันที่สว.ร่วมกับพรรคการเมืองของกลุ่มอำนาจเก่าขัดขวางเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตยขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีเสียงถึง312เสียงในสภาผู้แทนราษฎรแล้วพยายามสร้างเดดล็อกทางการเมืองผ่านสูตรการจัดตั้งรัฐบาลแบบพิสดารตนคิดว่าไม่มีประเทศประชาธิปไตยไหนในโลกที่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้หวังว่าคุณธนกรซึ่งปัจจุบันเป็นส.ส.ด้วยจะลดเวลาให้ความเห็นแปลกๆกับสื่อมวลชนลงสักนิดแล้วเอาเวลาไปรับฟังสิ่งที่ประชาชนต้องการให้มากๆตนเชื่อว่านายธนกรและพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะเกิดสติปัญญามากขึ้นในการร่วมกันปิดสวิตช์ส.ว.เพื่อเดินหน้าประเทศไปสู่อนาคตวัดดังยันไม่รู้เรื่องพิธาจะมาเวียนเทียนซัดขบวนการทำลายชาติศาสนาวัดพระพุทธฉายยันไม่รู้เรื่องพิธาจะมาเวียนเทียนย้ำวัดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่เคยเชิญนักการเมืองร่วมกิจกรรมซัดขบวนการทำลายชาติศาสนาวันที่31กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังมีกำหนดการของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเตรียมลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีในวันที่1สิงหาคมเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนจากนั้นเวลา 18 นาฬิกาจะไปเวียนเทียนณวัดพระพุทธฉายตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบุรีทำงานต่อไม่รอโหวตนายกพิธาลงพื้นที่สระบุรีพรุ่งนี้รับฟังปัญหาร่วมเวียนเทียนปรากฏว่า Facebook ที่ใช้ชื่อว่า
ราชธีอินได้โพสต์รูปภาพพระราชธีราภรณ์รองเจ้าคณะภาค2และเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายพร้อมข้อความระบุว่าขบวนการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำลังรุกคืบเข้ามาทำลายวัดและเจ้าอาวาสด้วยการปั้นข่าวประกาศว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะมาเวียนเทียนที่วัดพระพุทธฉายในวันที่1สิงหาคม66ซึ่งทางวัดไม่มีกำหนดการนี้จึงขอแจ้งว่าทางวัดโดยเจ้าอาวาสไม่รู้เรื่องและไม่ได้ประกาศออกไปตามที่เป็นข่าวและขอแจ้งเพิ่มเติมว่าทางวัดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตลอดไม่เคยเชิญนักการเมืองไม่ว่าพรรคใดเข้าร่วมกิจกรรมจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันพระราชธีราภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายสว.ตั้งแง่อีกอ้างเศรษฐาเคยคิดแก้112ผวาเพื่อไทยตลบหลังดึงก้าวไกลตั้งรัฐบาลสว.ตั้งแง่โหวตเศรษฐาอ้างคิดแก้หมู่112รอดูสูตรใหม่ไร้ก้าวไกลนั่งรัฐบาลกิตติศักดิ์หวั่นเพื่อไทยตลบหลังดึงก้าวไกลตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่31กรกฎาคม2566นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยสามารถรวบรวมเสียงพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนามาร่วมสนับสนุนการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมนี้และพรรคก้าวไกลยินดีโหวตสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยแต่จะไม่ขอเป็นพรรคร่วมรัฐบาลว่าเคยได้ยินสูตรนี้มาเช่นกันถ้าทำได้จริงก็ไม่ต้องพึ่งเสียงสว.ช่วยโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะใช้เสียงส.ส.อย่างเดียวก็เกิน376เสียงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพรรคภูมิใจไทยจะโหวตสนับสนุนให้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไปเอาพรรคก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลด้วยก็ต้องรับผิดชอบที่รับปากแต่เปลี่ยนใจภายหลังนายเสรีกล่าวต่อว่าส่วนจุดยืนของสว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นยืนยันไม่โหวตสนับสนุนพรรคที่คิดจะแก้มาตรา112ล่าสุดเพิ่งเห็นคลิปนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเคยพูดถึงแนวทางการแก้ไขมาตรา112ตอนหาเสียงจึงขอนำคลิปดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาก่อนยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะโหวตเลือกนายเศรษฐาหรือไม่แม้ใน MOU 8พรรคร่วมไม่ระบุเรื่องการแก้ไขมาตรา112และพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนไม่แก้มาตรา112แต่ติดอยู่ที่นายเศรษฐาเคยพูดตอนหาเสียงจะแก้มาตรา112จึงอยากได้ยินคำตอบที่ชัดเจนจากปากนายเศรษฐามีความคิดจะแก้มาตรา112จริงหรือไม่เพื่อประกอบการตัดสินใจโหวตนายกรัฐมนตรีด้านนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวถึงสูตรโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมที่พรรคเพื่อไทยจะดึงพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนามาร่วมสนับสนุนโดยมีพรรคก้าวไกลร่วมโหวตให้ด้วยแต่ไม่ขอเป็นรัฐบาลว่าแน่ใจได้อย่างไรจะไม่มีการตั้งพรรคก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลภายหลังโหวตนายกรัฐมนตรีไปแล้วเป็นสูตรที่ดูแล้วไม่ค่อยสบายใจยังน่าสงสัยคลุมเครือไม่ชัดเจนสูตรนี้แม้เป็นไปได้แต่ไม่ควรทำถ้าหลวมตัวโหวตหนุนไปแล้วพรรคเพื่อไทยไปจับมือพรรคก้าวไกลภายหลังจะยิ่งเกิดความวุ่นวายระดับแผ่นดินไหวรุนแรงอยากให้พรรคเพื่อไทยประกาศให้ชัดเจนก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีว่าจะมีพรรคใดร่วมจัดตั้งรัฐบาลบ้างถ้ามีความชัดเจนว่าไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมด้วยสว.ก็พร้อมโหวตให้พรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรี